ธนาคารโลกประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ3.5พร้อมกับแนะให้ริ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันของประเทศในระยะยาวธนาคารโลกเปิดเผยรายงานการติดตามภาวะเศรษฐกิจของไทยคาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ3.5โดยมีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงรายรับจากการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ภาคการส่งออกจะขยายตัวอย่างช้าๆตามภาวะเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปที่เริ่มฟื้นตัวทั้งนี้ธนาคารโลกมองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยนั้นควรจะต้องเร่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยลดการเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและจัดโครงสร้างระบบเครือข่ายโรงเรียนให้ครูมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพราะจะทำให้เกิดการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพของกำลังแรงงานซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาว